เหล้าไม่เต็มถังแต่ก่อนมีบัณฑิตสามคนพี่น้องพวกเขาตั้งใจว่าจะไปสอบจองงวนดังนั้นจึงมุมานะศึกษาเล่าเรียนมองว่าจะต้องสอบให้ได้ปีนี้ตรงกับปีมะโรงเมืองหลวงเปิดรับสมัครสอบจองงวนเพื่อทดสอบคัดเลือกแข่งขันกับบัณฑิตอื่นๆทั่วประเทศเนื่องจากพวกเขาเร่งเดินทางเกรงจะไปไม่ทันกำหนดเวลาจึงเดินทางจนมืดค่ำโดยไม่ได้คำนึงถึงโรงเตรียมที่พักแรมครั้นเห็นตะวันใกล้จะลับฟ้าหมู่บ้านแถบนี้ก็ไม่มีโรงเตรียมเลยสักแห่งเดียวจึงต้องไปขอพักแรมยังโรงกลั่นเหล้าแห่งหนึ่งเท่าแก่เจ้าของโรงกลั่นเหล้าเป็นชายชราผมขาวโพลนไปทั้งศีรษะแล้วพอเจ้าใหญ่เห็นเท่าแก่เจ้าของร้านเข้าก็รีบโค้งคำนับอย่างนอบน้อมเจ้ารองเพียงแต่โค้งตัวพองามตามมารยาททั่วไปส่วนเจ้าเล็กกับยืนทื่อเป็นตอไม้ไม่ทักทายแม้สักคำเดียวชายชราเจ้าของร้านดีใจมากรีบร้องเชิญว่าท่านบัณฑิตอุตสาดั้นด้นมาถึงที่นี่นับเป็นเกียรติของข้าจริงๆขอเชิญเข้ามาพักผ่อนในบ้านเถิดตกกลางคืนชายชรานำเหล้ามาบริการสามพี่น้องหลังจากรับประทานอาหารและดื่มเหล้าจนอิ่มหนำสำราญแล้วเจ้าเล็กอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่าท่านลุงเราสามพี่น้องกำลังเดินทางไปสอบจองหวนที่เมืองหลวงท่านเห็นว่าใครแววดีน่าจะสอบได้ชายชรารูปเขาสีเงินของตนพลางหัวเราะหึหึกล่าวว่าเมื่อท่านเอ่ยปากถามความเห็นจากข้าข้าก็ขอพูดตรงๆแล้วนะปีนี้เจ้าใหญ่สอบได้ปีหน้าเจ้ารองสอบได้ส่วนเจ้าเล็กท่านข้าทำไมหรือเห็นทีจะไม่มีโอกาสสอบได้เจ้าเล็กได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจมากคืนนั้นเขานอนไม่หลับทั้งคืนรุ่งเช้าพวกเขาทั้งสามก็ร่ำลาเท่าแก่เจ้าของร้านแล้วออกเดินทางต่อไประหว่างทางเจ้ารองพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ตามคำทำนายของท่านลุงคนนั้นปีนี้พี่คงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วทั้งสามเร่งเดินทางด้วยความรีบร้อนไม่นานนักก็ถึงเมืองหลวงและเข้าสอบคัดเลือกแล้วผลการสอบปรากฏว่าเจ้าใหญ่สอบได้ที่หนึ่งได้เป็นจองหวนจริงๆปีที่สองเจ้ารองก็สอบได้จองหวนตามคำทำนายของชายชราเจ้าของโรงกลั่นเหล้าเหลือเจ้าเล็กเพียงคนเดียวสอบกี่ปีกี่ครั้งก็สอบไม่ติดสักทีเจ้าเล็กรู้สึกกลัดกลุ้มและสงสัยมากว่าหรือว่าชายชราคนนั้นเป็นเทวดาเมื่อคิดเช่นนี้แล้วเจ้าเล็กจึงคิดว่าควรจะไปขอคำแนะนำจากชายชราดีกว่าวันนั้นเขารีบเดินทางมายังโรงกลั่นเหล้าของชายชราเมื่อได้พบชายชราแล้วเขารู้สึกแปลกใจที่ชายผู้นั้นยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างดูหน้าตาท่าทางของเขายังคงเปล่งปลั่งไม่แก่ทรุดโทรมลงเลยใบหน้าของเขาอิ่มเอิบด้วยประกายเลือดฝาดท่าทางกระตือรือร้นชอบรับแขกเหมือนเมื่อหลายปีก่อนเจ้าเล็กจึงตักใจเชื่อว่าชายชราผู้นี้ต้องเป็นเทวดาแน่แล้วเขาบอกเจตนาในการมาเยี่ยมคำนับครั้งนี้อย่างแจ่มชัดชายชราได้ยินดังนั้นก็หัวเราะกากๆแล้วกล่าวว่าไอ้หนูข้าไม่ใช่เทวดาที่ไหนดอกเจ้าลองคิดดูสิถ้าข้าเป็นเทวดาจริงๆทำไมต้องมาลงไม้ลงมือกลั่นเหล้าเองให้เหนื่อยยากแสนเข็ญเช่นนี้เล่าถ้าเช่นนั้นทำไมคำทำนายของท่านจึงแม่นยำนักล่ะครับอ๋อข้าเพียงแต่ทำนายพวกเจ้าโดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตของข้าเข้าช่วยเท่านั้นเองบัณฑิตที่จะสอบจองหวนน่ะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ต้องเป็นคนมีมารยาทอีกอย่างหนึ่งข้าต้องตรวจดูถังเหล้าเต็มมันจะไม่มีเสียงดังเหล้าถังไหนใส่เหล้าเกือบเต็มมันจะมีเสียงดังแต่ไม่ดังมากนักแต่ถ้าเหล้าถังไหนใส่เหล้าไม่ถึงครึ่งถังมันมักจะส่งเสียงดังราวกับกลัวคนอื่นจะไม่รู้อย่างนั้นแหละเจ้าเล็กได้ยินดังนั้นแล้วเขารู้สึกอับอายเหลือเกินรีบอำลาชายชรากลับบ้านไปจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็มุมานะศึกษาเล่าเรียนอย่างขยันหมั่นเพียรและถ่อมตัวมากเขาพยายามแก้ไขโรคเหล้าไม่เต็มขวดชอบอวดใครๆของเขาอย่างจริงจังไม่นานต่อมาเขาก็สอบจองหวนได้เช่นเดียวกันคนที่มีความรู้น้อยมักชอบคุยโม้โอ้อวดเหมือนขวดมีน้ำนิดหน่อยแต่เขย่าเสียงดังยิ่งนัก